ามิติได้นำเสนอการเปิดเผยเอกสารตรวจสอบลายเสือโคร่งที่หายไป3ตัวในวัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่กาญจนบุรีนะครับคดีนี้อยู่ระหว่างการเรียกสอบพยานระหว่างการดำเนินคดีนั้นกรมอุทยานก็ได้ออกข้อกำหนดผ่านที่ประชุม3ข้อหลักนะครับให้ทางวัดปฏิบัติตามโดยเฉพาะเรื่องการห้ามนำเสือออกจากกรงทีมข่าวสามมิติได้ไปสังเกตการหลังกรมอุทยานมีข้อกำหนดยังพบว่าวัดยังไม่ได้ปฏิบัติตามติดตามกับคุณนฤศราคินิมานครับทีมข่าวสามมิติเริ่มต้นเข้าไปซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมเสือในวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะนักท่องเที่ยวเพื่อสังเกตการถึงข้อปฏิบัติที่ทางกรมอุทยานให้วัดปฏิบัติตามระหว่างการต่อคิวซื้อบัตรเข้าชมเราพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นคณะรอคิวซื้อบัตรเช่นกันซึ่งราคาเข้าชมในรอบที่ทีมข่าวเข้าไปซื้อตั๋วชาวไทยและชาวต่างชาติราคา600บาทแต่หากคนไทยแสดงบัตรประชาชนจะได้รับส่วนลดเหลือ300บาทต่อคนคนไทยถ้าแสดงบัตรประชาชนลดเหลือ300ค่ะถ้าไม่แสดงบัตร600เป็นราคาขณะที่การสังเกตโดยรอบเราพบป้ายโฆษณากิจกรรมในการเข้าชมเช่นการให้นมลูกเสือที่มีราคาติดไว้ประมาณ 1,000 บาทเมื่อจ่ายเงินทีมข่าวและนักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรเข้าชมจะมารอที่หน้าประตูเพื่อรอเวลาคือประมาณ 13 นาฬิกาหรือบ่ายโมงโดยในรอบที่รอนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมกันมากกว่า20คนจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บตั๋วและให้เดินเข้าไปด้านในได้ระหว่างที่เดินเข้าไปด้านในที่ลานเสือเราพบเจ้าหน้าที่ทยอยนำเสือออกมาโดยอาสาสมัครชาวต่างชาติได้มีการอธิบายคำแนะนำวิธีการเข้าใกล้เสือและเมื่ออธิบายเสร็จก็จะให้นักท่องเที่ยวนั้นไปถ่ายรูปกับเสือแต่ละตัวได้โดยมีทางเจ้าหน้าที่วัดช่วยแนะนำวิธีการเข้าไปถ่ายรูปและความปลอดภัยอีกครั้งโดยการถ่ายรูปไม่มีการเก็บเงินหลังถ่ายรูปเสร็จที่บริเวณลานเสือเจ้าหน้าที่จะให้นักท่องเที่ยวมารวมกันอีกครั้งจากคำอธิบายสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมหลังจากนี้คือกิจกรรมพาเสือเดินและสามารถถ่ายรูปได้เช่นกันซึ่งจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังกิจกรรมเดินจูงเสือถ่ายรูปนักท่องเที่ยวจะเดินกันไปที่จุดที่เรียกว่าแคนยอนจุดนี้สามารถเข้าไปถ่ายรูปกับเสือได้อีกครั้งโดยเสือสามารถหนุนตักนักท่องเที่ยวซึ่งมีป้ายติดหากต้องการถ่ายรูปในลักษณะพิเศษกว่าถ่ายรูปทั่วไปก็จะเสียเงินเพิ่มนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสังเกตการว่าทางวัดนั้นมีการปฏิบัติตามกฎของทางกรมอุทยานหลังมีข้อพิพาทเรื่องเสือโคร่ง3ตัวที่หายออกไปจากวัดเช่นการห้ามนำเสือออกจากกรงที่ยังพบว่ายังคงมีการนำเสือออกมาให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ส่วนการห้ามเชิงพาณิชย์ทางวัดนั้นมีการเก็บเงินค่าเข้าชมทีมข่าวสามมิติยังได้ไปสอบถามรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าหากพบมีการละเมิดโทษสูงสุดคือการยึดเสือคืนทั้งหมดกว่า140ตัวซึ่งทางกรมอุทยานได้เตรียมสถานที่รองรับไว้แล้วมีเราเตรียมไว้แล้วนะครับอย่างน้อยที่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงก็รับได้เกือบ100ตัวละที่บริเวณแถวราชบุรีนะฮะที่เสร็จแล้วสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างตรงนี้ก็รับได้อย่างน้อย50ถึง60ตัวขึ้นไปซึ่งเราก็เตรียมกรงไว้เรียบร้อยแล้วขณะที่ทางวัดเองนั้นก็ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกับทางกรมอุทยานกว่า140ล้านบาทด้วยเช่นกันนฤศราคินิมานข่าวสามมิติรายงาน